โหดไปเด้แต่ได้ลองสะกิดแล้วจะติดใจอายเป็นคนไม่สบายเหตุจะหมดคือใครเพราะอายมันอินดีสะกิดตรงนี้อยู่ยอมกับสาวอายมันขอรวมข้าวสาวเลยบ่แฮปปี้โอ้ฮักเสือรันอายสาวก็พอสมบูรณ์จะติดฟ้าแต่กี้มือนี่เป็นสายเปรย์ก็แค่เธอบอกอยากได้อยู่ไรจงขายหน้าแม่มาซื้อให้ตัวยินดีถึงแม้ว่าห่วงใจคบกันแต่ว่าฉันนั้นยอมเสียอยากได้อันนั้นจังสักจังสิก็ชี้เราเงินมีบ่จะไม่ว่าจะว่าเอาว่าเอาบ่มีบ่อยากได้ยังบ่อยากได้ยังบ่อยากไปเชื่อว่าไม่ต้องขออายก็จะไปเติมเอาว่าเอาเพราะว่าบ่อยบ่เหนียวบ่ต้องใช้บ่เงินตามบ่จะต้นไปน้องของผู้เป็นบ่อะไรให้ขอสันขอสันให้ป้าวเดี๋ยวมีสนุกแค่หน้าเวทีกับพวกเราทีมงานมาคุ้นเคยกันครับผมในค่ำคืนนี้นะฮะให้ดูยินดีถึงแม้ว่าหัวใจคบกันแต่ว่าฉันนั้นยอมเสียอยากได้อันนั้นจังสันจังสิก็ชี้เขาเงินมีบ่จะไม่ว่าเธอบ่าว่าเอาไม่บ่อยากบ่อยากได้อยากบ่อยากไปเชื่อว่าไม่ต้องรออายก็สาดไฟเกือบเอาบ่เอาเอาบ่อีกคนเอาบ่ใส่หนีบ่ถึงตามาบ่จะสักทีน้องของคุณลูกบ่ช่วงพิเศษกับสทน้องแนะนำขึ้นมากับเต่างอยนะฮะจัดไปให้แล้วครับผมนะครับนะก็ขอบคุณด้วยนะครับนะก็บทเพลงแนวของร่วมสมัยกันนะจัดต่อเนื่องกัน2รอบกันเลยทีเดียวนะครับนะขอบคุณทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวก็เช่นเคยนะทยอยลงกันก่อนนั่นเองนะครับฝากประชาสัมพันธ์สักนิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงที่ให้มิตรรักข้างหลังทุกท่านนะครับได้ทยอยเดินลงกันอยู่ในช่วงนี้ฝากกับงานบุญนั่นเองนะงานประจำปีนะครับนะของแต่ละวัดนะครับที่พวกเราทีมงานนะครับได้รับมอบหมายกันมานะครับพบกันในวันที่17กุมภานะครับอยู่กันที่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างนะครับ19กุมภาอยู่วัดในกลางบ้านแหลมนะครับ21กุมภาอยู่วัดสำมะโรงนะ23 24และ25นะครับนะในเดือนกุมภานะครับอยู่ที่วัดใส่กระดานนะครับแล้วก็1มีนาอยู่วัดหนองยะป้องนะครับ15มีนาอยู่วัดดอนมะขามช้างนะครับ30 31มีนานะครับอยู่วัดราชศรัทธานะครับ1 2 3เมษาอยู่วัดอ่างหินนะครับ4 5เมษาวัดปากน้ำบางจานนะครับ6เมษาวัดหนองว่านหนองขนาน12เมษานะครับวัดกุดท่าแล้งนะครับ13เมษาวัดใหม่สะพานสูง14และ23เมษานะครับวัดโพธิ์มณีนะครับ16และ17เมษาวัดลุ่มโพทองนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะก็คิวงานกับงานประจำปีของแต่ละวัดที่พวกเราได้รับมอบหมายกันมานะในระยะเวลา2 3เดือนถัดจากนี้ไปนะครับนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยกับมิตรรักทั้งหลายทุกท่านนะใกล้เคียงที่ไหนก็ไปร่วมสนุกกันแล้วก็ไปร่วมทำบุญกันนั่นเองนะครับครับอ่ะที่เคยจัดกันไปแล้วแนวของรวมสมัยรอบนี้ก็ต้องกลับมาแนวของย้อนยุคกันบ้างนั่นเองนะครับครับว่าแล้วก็จัดกันเลยเริ่มต้นกับผลงานเพลงรำแขนครับ
้องสาวทีมงานครับผม